นี่เป็นคลิปที่แบบบีบหัวใจมากครับแล้วทำให้เราเข้าใจว่าความรักของแม่มันยิ่งใหญ่มากขนาดไหนและความมีน้ำใจของเพื่อนมนุษย์มันงดงามมากเพียงใดเรื่องมีอยู่ว่าลูกช้างตัวนึงเดินลงไปตกท่อระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ2เมตรและไม่สามารถขึ้นมาได้แม่ช้างที่เดินมาด้วยกันก็ได้แต่วนเวียนกระวนกระวายใจอยู่ที่หน้าปากท่อไม่ยอมห่างลูกน้อยทั้งคืนเจ้าหน้าที่อุทยานและอาสาสมัครเดินทางมายังที่เกิดเหตุในตอนเช้าพบว่าแม่ช้างมีอาการดุร้ายเพราะเป็นห่วงลูกไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ทำให้ทีมอาสาและแพทย์ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้สัตวแพทย์จึงตัดสินใจยิงยาซึมให้แม่ช้างผ่านไปไม่นานแม้ยาซึมเริ่มออกฤทธิ์แต่แม่ช้างกลับยังห่วงลูกของมันไม่ยอมถอยห่างออกจากท่อระบายน้ำและทิ่มตัวลงไปในท่อเพื่ออยู่ใกล้กับลูกในจังหวะนั้นลูกช้างที่ติดอยู่ในท่อระบายน้ำทั้งคืนด้วยความหิวโหยจึงรีบเข้ามาดูดนมจากเต้าของแม่เจ้าหน้าที่กังวลว่าแม่ช้างจะขาดอากาศหายใจหรือตัวทรุดลงไปทับลูกของมันได้จึงคล้องกระเช้าและรีบยกตัวแม่ช้างขึ้นออกจากปากท่อในจังหวะนั้นลูกช้างร้องเสียงดังชะเง้อหน้ามองแม่ตลอดเวลาและพยายามจะตะเกียกตะกายขึ้นมาหาแม่ให้ได้ในเวลานั้นคุณหมอโบสัตวแพทย์พบว่าแม่ช้างเครียดจนช็อกหมดสติและหยุดหายใจจึงรีบตะโกนขอความช่วยเหลือให้อาสาทุกคนเข้ามาช่วยกัน CPR ทุกคนพยายามช่วยแม่ช้างที่หมดสติอย่างเต็มที่ในขณะที่ฝนตกลงมาอย่างไม่ขาดสายในขณะนั้นลูกช้างก็สามารถตะกายตัวขึ้นจากปากท่อได้มันรีบเดินไปหาแม่ที่นอนหมดสติอยู่ทันทีและเข้าไปคลอเคลียแม่ช้างพร้อมกับเอางวงเข้าไปดูดนมแม่ในจังหวะที่งวงของลูกช้างสัมผัสกับนมของแม่ช้างปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นแม่ช้างที่นอนหมดสติตื่นขึ้นและลุกขึ้นยืนพาลูกกลับเข้าป่าได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความดีใจของทีมงานทั้งสัตวแพทย์และอาสาสมัครทุกคนกลับบ้านแล้วแน่นอนครับเรื่องราวนี้ทำให้ใครหลายๆคนเสียน้ำตาผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งน้ำตาที่ไหลออกมาสำหรับผมมันเกิดมาจากการที่เราได้เห็นความงดงามในสองสิ่งนี้สิ่งแรกคือความรักของแม่เมื่อเห็นลูกตกอยู่ในอันตรายมันทำให้ผมคิดไปถึงคำหนึ่งครับที่เคยมีคนกล่าวว่าทุกครั้งที่เห็นลูกเจ็บแม่เจ็บกว่าเสมอนี่คงไม่ใช่คำกล่าวที่เกินจริงของความเป็นแม่ความเป็นแม่ที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกเพียงให้ลูกอิ่มท้องเพียงให้ลูกปลอดภัยอีกเรื่องนึงครับที่ทำให้มีน้ำตามันคงหนีไม่พ้นความรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของทีมงานช่วยเหลือที่เข้าไปช่วยเหลืออย่างสุดชีวิตทั้งที่ไม่ใช่คนในครอบครัวพวกเขาไม่เคยรู้จักช้างสองแม่ลูกมาก่อนด้วยซ้ำและแม้จะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายสภาพอากาศสภาพพื้นที่แต่พวกเขาก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อต่อลมหายใจให้แม่ลูกคู่นี้ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเอาจริงๆนะสุดท้ายผมมองว่ามันทำให้เราเห็นว่าความเมตตามันงดงามมากเพียงใดและทุกลมหายใจมันมีค่ามากแค่ไหนขอบคุณเรื่องราวทั้งหมดครับที่ถูกถ่ายทอดลงมาในโซเชียลและขอบคุณทีมช่วยเหลือทุกคนที่ทำให้รู้สึกว่าโลกน่าอยู่ขึ้นมามากเพียงใดจากสิ่งที่เรียกว่าความรักและความมีน้ำใจ